ใครมีเหรียญ1สตางค์ดูเนื้อทองแดงแบบนี้ดูให้ดีถ้าใครมีปีพ.ศ.ตามที่ผมจะเอาให้ดูในคลิปวิดีโอนี้รับไปเลยถ้าสภาพนี้ประเมินหลักร้อยแต่ถ้าสวยๆกว่านี้ได้ถึงหลักพันบาทนะครับสวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญที่รักทุกท่านนะครับทั้งผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่FC ครับคลิปนี้ผมจะมารับซื้อเหรียญสตางค์ดูนะครับ1สตางค์เนื้อทองแดงครับ FC ก่อนเข้าไปรับชมรับฟังเนื้อหาในคลิปนะครับกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับฟังข่าวสารความเคลื่อนไหวจากทางช่องด้วยนะครับ FC ครับเหรียญ1สตางค์นะครับเนื้อทองแดงแบบนี้นะครับก็มีการผลิตออกมาด้วยกันนะครับหลายพ.ศ.แน่นอนว่านะครับนักสะสมนิยมเล่นพ.ศ.นะครับที่เป็นตัวติดหรือตัวหายากแน่นอนนั่นคือนะครับมีเพียง1พ.ศ.เท่านั้นพ.ศ.ที่ผมนะครับจะรับซื้อนะครับในคลิปนี้ก็คือนะครับ FC เป็นปีพ.ศ.นี้ครับ2464ครับ FC นะครับนี่คือเหรียญ1สตางค์ดูนะครับ FC พ.ศ. 2464ครับผมนี่นะครับใครมีนะครับจะสภาพผ่านใช้นะครับหรือสภาพสวยๆแบบที่อยู่ในตลับอะคริลิกแบบนี้นะครับทางนะครับช่องบรบือรักเหรียญทางเราเนี่ยก็ยินดีนะครับที่จะรับซื้อและก็ประเมินนะครับราคาให้ FC นะครับทุกท่านเลยนะครับผม FC ครับถ้านะครับใครมีนะครับก็สามารถติดต่อนะครับได้ที่ช่องบรบือรักเหรียญเลยนะครับโดยนะครับผมนะครับจะเอา QR code นะครับขึ้นบนคลิปวิดีโอและก็ให้ FC นะครับเอาโทรศัพท์มือถือมาสแกนนะครับบนคลิปวิดีโอนี้แล้วนะครับเราก็นะครับมาคุยแล้วก็ตกลงราคากันทางช่องทางนะครับ FC ID Line นะครับส่วนนะครับ FC ถ้านะครับใครนะครับหรือถ้า FC ท่านไหนไม่มีนะครับเหรียญสตางค์ดูนะครับปีที่ผมตามหานะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆเป็นปีพ.ศ.อื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวติดถามว่ารับไหมก็รับให้นะครับ FC แต่ว่าราคาอาจจะยังไม่สูงนะครับถ้าสภาพผ่านใช้นะครับเล่นกันเพียงแค่หลัก10เท่านั้นเองครับ FC แต่ถ้าสภาพนะครับสวยๆแบบนี้ครับ FC นะครับลวดลายบนเหรียญนะครับเป็นปี2464นะครับเนี่ย FC เป็นปี2464นะครับสภาพชัดๆแบบนี้นะครับก็นะครับยินดีรับซื้อและก็ประเมินราคาให้นะครับราคาสูงอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากนะครับคลิปวิดีโอนะครับนี้ไว้นะครับให้กับ FC ด้วยเนาะนะครับถ้า FC ชอบก็นะครับช่วยกด Subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเผื่อว่าเพื่อนของเราหรือญาติพี่น้องของเราจะมีเหรียญนะครับตามที่ผมตามหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับ FC ครับก็นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลา FC ไปก่อนนะครับท่านไหนนะครับยังสงสัยหรือไม่เข้าใจก็สามารถนะครับแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะครับตามช่องทางที่ผมให้ไว้เมื่อสักครู่นี้แหละนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ